ฟังเพชรวันนี้พบกับความม่วนซื่นและความไพเราะจากเสียงเพลงของพวกเขาเหล่านี้สวัสดีครับผมซื่อน้องชื่อเท่นอายุ8ปีมาสัญญาใจไว้กับอายกับอายแสงมาลัยดอกลืมไงเป็นแม่ค้าและเอาเวลาไหนมาร้องหมอลำร้องเพลงก็พอดีคุณแม่เป็นหมอลำจ้ะอย่าบอกให้เด้อบ่ดออายเลิศแล้วแต่มองสองแถวน้องแก้วก็เลยไม่เรียกแท็กซี่รถทุ่มบริการอย่างดีคนขับแท็กซี่ก็ยังบ่มีลูกเมียช่วงแรกเรามาประเดิมความม่วนกับศิลปินตัวน้อยเจ้าของเพลงดังที่การันตีด้วยยอดวิว40ล้านวิวภายใน2เดือนกับเพลงรถแห่รถยุกันก่อนเลยครับสวัสดีครับโอ้โหสีสันเต็มตัวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับผมสวัสดีครับผมชื่อน้องจูเทนเด็กชายเทพศรีศรีจันทร์เรียนอยู่โรงเรียนพิชนกบางแคอยู่ชั้นป.3ครับบอกอีสานได้บ่บ่ได้ครับนี่โอ้แนะนำตัวเองเป็นภาษาอีสานให้ฟังแหน่สวัสดีครับผมซื้อน้องชื่อเท่นอายุ8ปีมามาจากนี่ผู้สาวไปครับบ่มีครับมามื้อนี้มาเฮ็ดหยังมาร้องเพลงครับซื้อว่าเพลงหยังครับรถแห่รถหนูครับฮะรถแห่รถหนูครับรถแห่รถหนูเพลงจะคล้องเองบ่ครับครับยอดวิวหลายบ่ตอนนี้ครับ23ล้านวิวครับโอ้ก็ธรรมดาตัวนี้ที่13ล้านวิวก็แสดงก็โอ้อยากอายอยากของดิโอ้เพลงเคยฟังเพลงสาวซาบ่สาวซาเนี่ยนั่งสาวซาย่องไปประมาณปีนึงแล้วแสนกว่านึงตอนนี้เพลงเนี่ยเพลงของเราทิวเทนเนี่ยลงไปจักเดือนนะครับเดือนเศษๆครับ20กว่าล้านวิวอ่ะน่ะมาจักอายดิบ่ติแสดงว่าเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วตัวนี้ครับตุ้มมือนี่รับงานหรือยังยังบ่ทันได้รับครับยังบ่ทันได้รับเนาะโอ้คันจำบ่ผิดน้องที่อยู่เท่นเคยมาเวทีนี่บ่เคยมาครับโอ้ตอนนั้นคือร้องเพลงหยังคือตอนนั้นไหมไทยแม่นบ่ครับเพลงไหมไทยครับเอาลูดๆเข้มขัดให้เบิ่งจักบาทแน่จำได้บ่จำไหมไทยได้บ่ทาจักทาได้แล้วจำได้ครับจักหน่อยเสียงอยู่ใส่เสียงขอสีเอียงนะครับเสียงปรบมือต้อนรับเฮงเฮงช่วยอีกคนใจแห้งให้มีแรงถือไม่จำได้บ่น้อนักร้องที่ชื่อไม้ทะไอวันนี้กลับมารับชายเชื่อแล้วโอ้ยังยืนทานี่อยู่เอาน้องทิวเทนไปยังไงมาไงถึงได้ไปร้องเพลงนี้ลูกเพลงที่น้องจะมาร้องวันนี้อาจารย์จินนี่ติดต่อมาครับอาจารย์จินนี่คนไหนลูกคนไหนคนนี้ครับโอ้อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์จินนี่ภูไทยนักเรียบเรียงที่โด่งดังมากๆในตอนนี้อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เห็นอะไรในเด็กคนนี้ครับอาจารย์ครับอ๋อครับก็ดูจากไม้ทองคำเด็กนะครับซีซั่น3ผมก็ไล่ดูตาม YouTube นะครับพอดีว่าเอ๊ะทำไมเสียงน้องแบบเหมือนแบบไร้เดียงสาใสๆนะครับผมก็เลยมีเพลงอยู่เพลงนึงที่เขียนไว้เมื่อวานนี้นะครับก็เลยอาจารย์เขียนเองด้วยเหรอครับครับผมก็ดูคลิปจากYouTube นะครับที่เป็นเด็กเอากระป๋องกระแป๋งขึ้นรถ
รถยูนะครับรถยูล้อเข็นน้ำอะครับก็แล้วก็แห่ตามบ้านแล้วก็มีพี่คนหนึ่งอัดคลิปไว้ก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับเขียนเพลงนี้โอ้อาจารย์จินนี่เก่งทุกอย่างเลยเนาะทั้งดนตรีทั้งแต่งเองด้วยเล่นบอลก็เก่งอันนั้นฮะเล่นบอลวิ่งเร็วเล่นบอลก็เก่งเหรอครับโอ้โหก็เลยเป็นที่มาของน้องทิวเทนวันนี้ใช่ครับโอ้ขอบคุณอาจารย์จินนี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ให้แนะนำแล้วก็นำเข้าเพลงด้วยตัวเองเลยสมมุติว่าเราไปขึ้นเวทีใหญ่ๆแล้วคนกำลังจะดูคอนเสิร์ตเยอะๆพูดกับแฟนเพลงและนำเข้าเพลงตัวเองเลยเชิญเลยครับมาแล้วมาแล้วรถเฮรถยูรถเฮรถยูปลอง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 จิ้งจกจิ้งจกจิ้งจิ้งจิ้งจกจิ้ง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 จกจิ้ง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 ปลอง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 จิ้งจกจิ้ง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 จกจิ้ง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 จกจิ้ง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 เอากระป๋องมาให้เป็นกรองชุดกรองพร้อมเป็นตุ๊ฟ้าหมอเป็นเชฟกาเดืองและกาละมังอีเมเอาล้อเป็นรถจริง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 
เหมือนเอาไหมไทยสมัยเด็กมาร้องเพลงนี้นะจ๊ะโอ้ท่าสุดยอดมากคุณแม่ครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นคนที่ร่าเริงเสียงก็แจ่มใสด้วยนะคะในวัย8ขวบเนี่ยถือว่าน้องทิวเทนนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะคะ8ขวบยังขนาดนี้ใหญ่ปณีมันสิเป็นอย่างไรล่ะใหญ่ปณีต้องเก่งปณีเนาะครับบุคลิกท่าทางก็ให้คนฟังแล้วก็สนุกอะค่ะโอกาสที่จะโด่งดังในอนาคตมีเยอะค่ะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณครับครับครูครับเป็นไรครับต้องชื่นชมนะครับชื่นชมผู้อยู่เบื้องหลังคืออาจารย์จินนี่ภูไทยแล้วก็ชื่นชมน้องทิวเทนทิวเทนจะเป็นเด็กที่แตกต่างจากที่เราเคยเห็นเด็กเก่งหลายๆคนตรงเวลาที่เขาพูดกับเขาแสดงไม่เหมือนกันตอนที่พูดเหมือนเป็นเด็กไร้เดียงสาคนหนึ่งซื่อสะอาดแต่ตอนร้องแค่ดนตรีขึ้นมาเขาเป็นอีกคนทันทีเขาจะเป็นศิลปินที่เก่งมากนะฮะและที่สำคัญคือท่าเต้นท่าแสดงออกตอนนี้ถือว่าเอาพื้นฐานจากการเต้นแบบพี่หมายไทยมาใช้กับเพลงตัวเองในแบบของตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติมากอยากจะบอกว่านี่คือเด็กที่พิเศษมากๆคนหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่เห็นจะภูมิใจนะครับครูเองซึ่งมีส่วนนั่งอยู่ในรายการไมค์ทองคำเด็กได้เห็นคนที่ติด1ใน3และก้าวเข้ามาเป็นศิลปินมืออาชีพแบบนี้ก็ชื่นใจลูกขอให้โชคดีครับครับขอบคุณครับครับชอบเป็นในแบบนี้คือชอบในความเป็นธรรมชาติของทิวเทนครับคือน่ารักอย่างที่ครูบอกคือถ้าเราไปเห็นเด็กที่ประกวดบนเวทีแล้วคือเด็กที่ไปเรียนมาไปฝึกมามากๆนี่เราจะเห็นการแสดงออกที่ต่างกันมากเหมือนเราเตรียมเหมือนคนที่เตรียมคำพูดมาหมดแล้วก็ร้องจนจบแล้วก็จะพูดคำนั้นคำนั้นเราจะรู้สึกได้ว่าความเป็นธรรมชาติไม่มีแต่แบบนี้คือทิวเทนก็เป็นของทิวเทนโอ้โหอายุขนาดนี้ผมว่าหายากวันนี้ขอบคุณมากๆครับน้องทิวเทนขอบคุณมากครับทั้งเก่งและมากความสามารถจริงๆเลยนะครับน้องทิวเทนวันนี้ทางรายการหมอลำฝั่งเพชรภูมิใจและดีใจกับความสำเร็จของน้องทิวเทนจากก้าวแรกกับการเดินสายประกวดร้องเพลงจนมีเพลงดังติดชาร์ตเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวด้วยวัยเพียง8ปียังไงก็ขอให้มีแฟนคลับติดตามเยอะๆเพลงดังทะยานขึ้น100ล้านวิวเลยนะครับเป็นอะไรกับคุณบอยศิริชัยนะครับผมเป็นน้องชายเพิ่นครับเป็นน้องชายแท้ๆเลยบ่ครับครับโอ้หน้าตารอเหลาคนเคยสัญญาใจไว้กับอ้ายกับอ้ายแสงมาลัยดอกลืมง่าย